ไม่ค่อยเคยเจอนะเนี่ยที่ผ่ามาแล้วอ่ะเนี่ยหัวเข่าผ่ามาแล้วสองข้างเลยนะเนี่ยดูผ่าแล้วเนี่ยพอมาขยับดูนะขนาดผ่าเปลี่ยนแล้วมันยังเสื่อมได้เลยเนี่ยเนี่ยเจ็บไหมเนี่ยเนี่ยมันแคกแคกเลยนะผ่าเปลี่ยนมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดังแก๊ก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 คือผิวมันมีเกาะใหม่อ่ะคือไปหาหมอไปหาหมอว่าให้หมอผ่าเปลี่ยนใหม่หมอว่าไม่ผ่าแล้วเพราะว่าอายุเท่าไหร่นะ75แล้วไม่ผ่าแล้วนั่นก็เป็นพาร์กินสันด้วยหลายอย่างเลยไม่ผ่าแล้วผ่ามาสองข้างเลยนะเนี่ยมันเสื่อมใหม่นะมันเจ็บทั้งวันนะเจ็บกลางคืนก็คือต้องจะมองทาเอาผ้าพันไว้เนี่ยให้สนับเข่ารัดเข้าไว้เจ็บไหมเนี่ยตรงเนี้ยแปลกไหมแปลกไหมไม่เคยเจอนี่เจ็บไหมเจ็บใช่ไหมเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมเสียวเนี่ยมันเป็นเสื่อมได้นี่ตัวสบ้าผ่าแล้วก็หัวเข่าก็เสื่อมใหม่ได้มันถึง10 ปีไหมผ่ามาถึง10 ปีไหมนานกว่าใช่ไหมเห็นไหมผ่าแล้วมันก็มากกว่า10 ปีอาจไม่ใช่ผ่าแต่60 ปีอ่ะอายุ60ใช่ไหมนี่ก็75แล้วนี่ก็15 ปีอ๋อแม้มันก็ต้องเปลี่ยนพอคราวนี้พออายุมากมันเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเขาเนี่ยผ่าเขาไม่ใช่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนใหม่นะอายุเขาก็เสื่อมได้นึกว่าต้องตายก่อนปรากฏว่ามันไม่ตายก่อนเนี่ยมันแข็งแรงไงก็เลยก็เลยต้องว่าเจ็บเข่าเนี่ยปรากฏว่าเจ็บเข่าเขาก็ญาติอะไรนะไปอะไรนะไปหาหมอไม่ไปหาหมอเขาบอกว่ากลัวเดินไม่ได้เขาบอกว่าเขาอะไรนะมันจะเดินไม่ได้ก็เลยเครียดกลับมาร้องไห้ใหญ่เลยเพราะว่าคิดสั้นเลยใช่ไหมเพราะว่ากลัวเดินไม่ได้จริงๆมันเดินได้เนี่ยตรงนี้มันเสื่อมแล้วก็เพิ่มเลือดมันหนึ่งเพราะว่ามันจะไปผ่าไม่ได้อายุมากนะนี่เล่าให้ฟังว่าผ่าแล้วผ่าเปลี่ยนเขาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะนั้นก็ต้องรักษาด้วยดีไหมที่เกียรติรักษาเนี่ยตัวนี้เป็นแค่นี้เองนะเนี่ยนี่แล้วก็ให้เลือดไปเลี้ยงเหรอเจ็บไหมมันจะเสียวนี่ไงเนี่ยมันจะเสียวคือเราก็พยายามให้เลือดผ่านเข่าเทียมนี่แหละรักษาได้มันก็เหมือนเข่านะเราก็ต้องรักษาต่อไป